ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีกับเพจไทย BPM มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาเล่าเกี่ยวเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็ข้อพึงระมัดระวังนะครับในการดำเนินโครงการนะครับหลายๆท่านเนี่ยเรียกว่าอยากจะพัฒนาตนเองขึ้นมาเพื่อที่จะทำโครงการทางด้าน Lean และ Six Sigma นะครับซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการทำงานนะครับในเขาเรียกว่าเป็น daily operation นะสิ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าจากการที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยในการที่จะพาคนที่ทำ daily operation นะครับหลายๆกลุ่มแล้วก็เริ่มพัฒนาโครงการเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้นะครับก็คือพื้นฐานเรื่องของความเข้าใจในกระบวนการเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับแน่นอนครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีการทำงานนะครับแล้วก็เข้าใจในงานเนี่ยดีกว่าบุคคลภายนอกที่เข้าไปดำเนินการอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับที่ผมพบเจอเขาสามารถที่จะอธิบายนะครับกระบวนการที่ทำงานได้นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่ารู้นะครับว่างานแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องทำอย่างไรแล้วติดต่อใครบ้างใครคือผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับคือสิ่งที่ดีของการที่เราพัฒนาคนนะครับในพื้นที่เนี่ยขึ้นมาพัฒนากระบวนการด้วยตัวเขาเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมก็ยังสังเกตเห็นนะครับที่เป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำงานเราจะมองเฉพาะแผนกของเราถูกไหมครับเฉพาะเนื้องานที่เรารับผิดชอบเท่านั้นนะครับแต่พอเราต้องมาดำเนินโครงการที่เป็นภาพรวมนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับหลายๆแผนกนะเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนงานเนี่ยบางครั้งนะครับที่ผมสังเกตเห็นบางครั้งเนี่ยเรายังยึดติดนะครับกับการพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของแผนกตนเองนะครับเช่นหากเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าทำเรื่องไลน์บาลานซิ่งนะครับทำเรื่องของการสมดุลเวิร์กโหลดเช่นแผนก A นะครับอาจจะเป็นคอขวดนะครับซึ่งอาจจะมีงานบางอย่างที่จะแบ่งให้กับแผนก B แผนกถัดไปเนี่ยช่วยดำเนินการได้นะก็จะทำให้คอขวดนั่นลดลงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่แผนก B จะไปรับงานแผนก A มาช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งแผนก B ก็จะตั้งคำถามกันว่าแล้วแผนก B ทำแล้วได้อะไรจากเมื่อก่อนไม่ต้องทำแล้วตอนเนี้ยต้องมาทำแล้วเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่าหากเรามาด้วยผลประโยชน์ของแผนกของเรานะครับของส่วนงานของเราแล้วเรามาดำเนินโครงการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่เวทีในการพัฒนาเพื่อภาพรวมแต่มันจะเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองนะครับผลประโยชน์ของแต่ละแผนกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังนะครับเวลาเราเปลี่ยนจากการทำ daily operation นะมาทำโครงการนะครับเราอาจจะต้องมองภาพรวมมากขึ้นว่าถ้าภาพรวมได้นะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทปรับเปลี่ยนกระบวนการรวมทั้งปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบกันบ้างเนี่ยเราเองก็อาจจะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของการที่นะครับบางครั้งในอดีตเนี่ยเวลาเราทำ daily operation นะครับเราอาจจะมีประเด็นปัญหาในกระบวนการนะครับมีความขัดแย้งนะครับระหว่างแผนกนะครับของเรากับแผนกอื่นไว้อยู่แล้วนะทีนี้พอวันนึงเนี่ยจะต้องมาทำพัฒนากระบวนการไอ้ความขัดแย้งเหล่านั้นเนี่ยมันยังตามติดตัวเรามาอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับพอนำบุคคลที่มีความขัดแย้งกันในอดีตมาทำโครงการร่วมกันซึ่งในอดีตเนี่ยเขาอยากจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมากกว่าแต่พอต้องมารวมกันต้องสามัคคีกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่ว่าในอีกมุมนึงนะครับก็คือการที่เรา
พาคนที่มีความขัดแย้งกันมาทำงานร่วมกันโดยยังไม่ได้ปรับจูนนะครับโดยยังไม่ได้ปรับ mindset นะฮะว่าให้มองเป้าหมายนะครับในภาพรวมร่วมกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความขัดแย้งในอดีตเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งการขัดแย้งในโครงการด้วยเช่นกันผมยกอย่างนะครับสมมติว่าแผนก A และแผนก B เนี่ยด้วยตัวเนื้องานอาจจะมีความขัดแย้งกันมาในอดีตอยู่แล้วด้วยเนื้องานนะครับเพราะว่าต้องส่งงานระหว่างกันแผนก B ก็อาจจะบ่นแผนก A ว่าทำงานไม่เรียบร้อยต้องมาดำเนินการแก้ไขนะครับแผนก A ก็อาจจะรู้สึกว่าแผนก B เนี่ยเขาเรียกว่าทำไมถึงจู้จี้นะครับทำไมถึงละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งลักษณะนี้มันมีอยู่โดยธรรมชาติด้วยตัวเนื้องานนะไม่ได้หมายความว่าเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลนะแต่ด้วยตัวเนื้องานเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการตรวจสอบซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับทีนี้พอต้องมาทำงานร่วมกันเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยเรายังมีความขัดแย้งในอดีตเนี่ยที่ตามมาหลอกหลอนอยู่นะครับการปรับจูนนะครับเป้าหมายร่วมกันนะครับการให้ผู้บริหารในระดับสูงเนี่ยมาอธิบายนะครับว่าเหตุใดแล้วต้องมาทำงานโครงการร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาในหมวกความรับผิดชอบของเขาเองเขาก็ยังนำเรื่องของความขัดแย้งอดีตในอดีตมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อพึงระมัดระวังอีกเรื่องนึงเช่นกันนะครับถัดไปนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นอีกมุมนึงนะครับในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางกลุ่มงานก็ได้ที่เขาเองเนี่ยมีความรักใคร่สามัคคีภายในแผนกกันค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะสามารถที่จะทำอะไรได้เขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายก็ได้เพราะว่าความสามัคคีของเขาเนี่ยทำให้เกิดการสื่อสารทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้คือเป็นกรณีศึกษาจริงที่ผมเคยไปเห็นมานะครับพอมีความสามัคคีเขาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วก็จะได้ไอเดียใหม่ๆไอเดียดีๆจากทุกๆคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สังเกตเห็นแต่ก็จะมีจุดสังเกตอีกสักเล็กน้อยนะครับด้วยความที่ว่าเขามีความสุขกับการที่จะทำงานเฉพาะในส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบเพราะว่ามันมีความสุขรู้สึกว่ามีความสามัคคีกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดด้อยของตรงนี้ก็คือบางครั้งการที่เขาจะขยายสโคปนะครับไปเขาเรียกว่าครอบคลุมส่วนงานอื่นเพิ่มเติมเนี่ยจากที่ผมสังเกตมักจะไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากเพราะว่าในเมื่อเขารู้สึกว่าเขาทำงานกับทีมงานของเขาในปัจจุบันเนี่ยยังมีความสุขแล้วนะเขาไม่อยากจะต้องไปเจอนะครับบุคคลอื่นๆที่เขาไม่คุ้นเคยนะครับที่เขาไม่รู้ว่าจะสามารถประสานงานกันได้อย่างดีหรือไม่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะตีกรอบนะครับว่าเขาจะรับผิดชอบในส่วนที่เขาต้องการรับผิดชอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมองภาพรวมเนี่ยก็มักจะไม่เกิดขึ้นนะครับเห็นภาพไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยสามัคคีกันเกินไปมันก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งหรือว่าถ้าขัดแย้งกันมากจนเกินไปมันก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหันมาทำโครงการร่วมกันนะครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเอาคนเนี่ยมานั่งรวมตัวกันนะครับแล้วก็มานั่งฟังแต่ละคนพูดเท่านั้นแต่จะต้องมีเป้าหมายเดียวกันต้องตั้งคำถามว่าที่เรามานั่งรวมตัวกันอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามาเพื่ออะไรเราต้องการบรรลุอะไรนะครับแล้วในระยะเวลาเท่าไหร่ด้วยนะครับใครที่มีทักษะนะครับอะไรที่เอามาช่วยทีมได้บ้างนะครับก็จะต้องเขาเรียกว่าเปิดใจเอาทักษะเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยทีมไม่ใช่ว่าเป็นเวทีของการมานั่งเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของแต่ละส่วนงานแบบนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นการพัฒนาโครงการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ได้เล่าประสบการณ์นะครับสิ่งที่ผมได้ไปพบเจอมานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยช
นะครับจากคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เป็นข้อเตือนใจนะครับเวลาที่เราดำเนินโครงการด้วยนะครับวันนี้ผมศิววงศ์ค่อนดีและเพจไทย BPM ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ